รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีแนวคิดเรื่องการดึงพลังจากภาคส่วนต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปด้านสังคมนั้นรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้มีดำริให้จัดตั้งคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม E6 โดยมีพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐดร.สุปรีดาอดุลยานนท์เป็นหัวหน้าทีมภาคประชาสังคมและคุณอิสระว่องกุศลกิจเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนและมีผู้แทนจากภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานคณะทำงานมีเป้าหมายคือชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเดินหน้า5ประเด็นควิกวินได้แก่1การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ2การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ3การออมเพื่อการเกษียณอายุ4ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยและ5ความปลอดภัยทางถนนคณะทำงานมีผลงานสำคัญดังนี้การจ้างงานคนพิการในภาคเอกชนตามมาตรา33และ35เพิ่มขึ้น 13,163 อัตราการจ้างคนพิการในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 7,694 อัตรานอกจากนี้ยังส่งเสริมวิสาหกิจของคนพิการโดยการสร้างโอกาสทางการตลาดและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาครัฐภาคเอกชนและในรูปแบบอาชีพอิสระรวม 64,635 คนพัฒนาฝีมือแรงงานผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนของผู้สูงอายุขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมในกลุ่มแรงงานในระบบกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้โครงการ Happy Money Happy Retirementโดยการพัฒนาชุดความรู้กว่า 1,900 ชิ้นส่งเสริมการออมให้กับพนักงานกว่า 800,000 คนและรณรงค์สร้างความตระหนักผ่านสื่อต่างๆพัฒนาแบบบ้านแนะนำแบบบ้านน็อกดาวน์บ้านประหยัดพลังงานสมาร์ทโฮมมาตรการทางการเงินและสินเชื่ออบรมช่างชุมชนนำร่องชุมชนต้นแบบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและจัดตั้งศูนย์ Universal Design Center ใน5มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมนวัตกรรมองค์ความรู้งานวิจัยธนาคารอุปกรณ์และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนกับองค์กรพันธมิตรกว่า500องค์กรสร้างความตระหนักรณรงค์ผ่านสื่อและโครงการต่างๆอบรมหลักสูตรการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่อบรม Defensive Drivingกิจกรรมนำร่องพื้นที่ EEC คณะทำงานยังคงเดินหน้าพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์สังคมไทยไปด้วยกันเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อันจะนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง